ปีนี้นะคะนับเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567กองทัพบกจึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพร้อมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านการดนตรีและงานศิลปะรวมทั้งส่งเสริมความรักและเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติให้กับน้องๆเยาวชนโดยจัดให้มีการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยและการประกวดวาดภาพรายละเอียดจะเป็นยังไงพิราบคาบข่าววันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลกว่า 300,000 บาทโดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้วนะคะภายใต้แนวคิดปลูกกล้าบรรเลงรักแด่องค์ราชันน้องๆที่สนใจจะสมัครนะคะจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะน้องๆจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและมีสังกัดหรือโรงเรียนที่ชัดเจน1สถานศึกษาหรือ1โรงเรียนส่งได้แค่เพียง1ทีมใน1ทีมนะคะจำกัดให้มีสมาชิก 7-12 คนและมีผู้ควบคุมวงอีก2คนค่ะกติกาการประกวดเป็นการประกวดวงดนตรีประเภทดนตรีสากลร่วมสมัยใช้เพลงที่ถนัดหรือเพลงที่น้องๆสนใจ1เพลงและต้องมีเพลงเทิดทูนสถาบันอีก1เพลงและต้องมีเครื่องดนตรีพื้นบ้านหรือดนตรีไทยร่วมในการบรรเลงอย่างน้อย3ชิ้นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15มิถุนายน2567ทางเว็บไซต์คีตะวัฒนศิลป์การแข่งขันในรอบแรกจะจัดในสถานศึกษาของน้องๆเองในระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2567 ก่อนจะคัดทีมมาแข่งขันต่อในรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2567 และการจัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในห่วงวันที่ 12-16 สิงหาคม 2567 ณ กองบัญชาการกองทัพบกค่ะกิจกรรมนะคะนั่นก็คือการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยในกิจกรรมนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายหรือป .4 เป็นต้นไปจนถึงน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าค่ะที่มีความสนใจและมีความสามารถในการวาดภาพร่วมส่งภาพวาดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจหรือคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ที่เป็นภูมิลำเนาของน้องๆเองร่วมเข้าประกวดในรอบคัดเลือกค่ะหลังจากผ่านรอบคัดเลือกนะคะในรอบชิงชนะเลิศน้องๆจะต้องมาแข่งขันด้วยการฟังบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และสร้างสรรค์ผลงานตามบทเพลงค่ะโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านงานศิลปะมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาทพร้อมโล่รางวัลน้องๆที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage การประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยค่ะก่อนอื่นเลยผมว่าหาสิ่งที่ตัวเองทำแล้วสนุกมีความสุขไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นงานศิลปะลงเฟรมหรือแบบอะไรพวกนี้เขียนการ์ตูนก็ได้เขียนอะไรก็ได้ฮะเขียนแล้วมีความสุขอ่ะเขียนไปเถอะคือสำคัญที่สุดในของศิลปินเนี่ยมันจะมีความสุขและมันจะสมหวังของชีวิตเนี่ยได้ต่อเมื่อว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำผมถือว่าศิลปะมันเป็นความงามทางด้านจิตใจของเราที่จะให้เด็กเนี่ยเกิดความงามตรงนั้นเมื่อเด็กเกิดความงามเกิดความรู้สึกที่จะพัฒนาต่อเนี่ยเขาจะไม่กระทำอะไรสิ่งที่เลวร้ายต่อสังคมเลยเขาจะมองทุกคนเนี่ยเป็นมิตรนะบางครั้งเนี่ยเด็กเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปช่วยอะไรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเขาสามารถถ่ายทอดภาพที่เขาเขียนนะครับข้อสำคัญคือว่าให้เด็กได้คิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เราเนี่ยตั้งแต่ราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่ 1จนถึงรัชกาลปัจจุบันสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างไรคือศิลปะเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราจะสามารถอัพรูปจากสิ่งนั้นเข้ามาสื่อมาผสม ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆโดยมีเทคเจอร์หลายๆอย่างมารวมกันเนี่ยผมว่ามันจะสร้างผลงานที่ว่าแปลกใหม่เป็นโอกาสแล้วนะคะลูกมาได้เลยค่ะตั้งแต่ระดับประถมศึกษาป .4 ถึงป .6 นะคะแล้วก็มัธยมต้นม .1 ถึงม .3 รวมทั้งมัธยมปลายม .4 ถึงม .6 สำแดงเดชให้คนในประเทศได้เห็นว่าหนูรักแผ่นดินยังไงหนูจะปกป้องแผ่นดินนี้ยังไงและที่สำคัญที่สุดให้ภาพเขียนของหนูแพร่กระจายไปทั่วโลกเลยค่ะครูจะรอดูภาพเขียนที่ยิ่งใหญ่อันนั้นนะคะอย่าลืมนะคะให้ครูดูสักตาให้ครูมีบุญนั้นให้ครูได้รับเกียรตินั้นมาเลยค่ะมากันเยอะๆเลยค่ะครูจะรอนะคะ